นี้มีการต่อน้ำหนักกันด้วยนะครับเพชรวสรเนี่ยต่อย115ครับส่วนศักดิ์เพชรเนี่ย116ปอนด์คู่นี้ครับก็แหมใครนี่หลายคนที่สงสัยนะครับว่าทางด้านศักดิ์เพชรเนี่ยเป็นใครครับก็ผมว่าสงสัยเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยเห็นไฟนี้เป็นไฟแรกนะครับที่มาต่อยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ได้ชกคู่เอกเลยส่วนทางด้านมุมแดงครับเพชรวสรปอนุชครับหลายคนที่คุ้นหน้ากันดีครับมวยสูงยาวครับในสายศึกของเพชรยินดีก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับผ่านมาหมดนะครับเพชรลูกฟางหรือว่าเจ้ายอดอีทีขุนหารสิทธิ์ธงศักดิ์ครับนี่ครับลูกล่างชัยโยนี่ก็ต่อยกันมาแล้วนะครับเลดเปิดให้เพชรวสรนี่เป็นต่อถึง3ต่อ2ครับแต่มูลน้ำเงินนี่อาวุธหนักแรงนะครับต้นนับน็อกได้ทางด้านเพชรวสรเนี่ย3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนให้กับเพชรบุญคำ FA Groupแล้วก็มาแพ้คะแนนกับเพชรปราบไก่ย่าง5ดาวยิมครับส่วนฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนยกมรกตวอสังประภัยทางด้านมุมน้ำเงินครับสักเพชรครับ3ฟอร์มหลังชนะน็อกเพชรเอกลูกเขาไร่ยก2ชนะน็อกองครักษ์ปอลาเสือยก3ชนะน็อกนักรบวอสุนทรนนท์ยก2น็อกรวดเลยครับเจ้าตัวบอกว่า7ไฟหลังชนะรวดแล้วเป็นการน็อกเอาท์ทั้งหมดโอ้โหล่างเสียบเรียบชัดเจนนะเป็นมวยทรงมวยเป็นมวยซ้ายเลยนะถือว่ายืนมวยเก่าเกมเลยทีเดียวครับดูจากการยืนมวยต่อยซ้ายแล้วนี่ได้เปรียบในเรื่องของชื่อชั้นครับรูปร่างครับส่วนน้ำเงินนี่ได้ในเรื่องของความหนักแน่นอนครับมาแล้วครับมาแล้วครับดูค้ำครับโอ้โหแกค้ำไว้กะเอาให้อยู่เลยครับสักเพชรแล้วทางด้านเพชรวสรนี่ก็เป็นมวยโดนอาวุธแล้วมีโครงเกงอยู่แล้วนะครับคือต้นๆเนี่ยสักเพชรอาจจะไปก่อนครับแต่ถ้ากดไม่ลงกดไม่หล่นครับไปปลายนี่ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาจจะเคลื่อนครับเพราะว่าเพชรวสรนี่แกตีแต่ละทีนี่โอ้โหถูกใจพระเดชพระคุณเลยครับรูปร่างแบบนี้เดินไล่เลยครับห้าวจริงๆครับสักเพชรมวยกำลังได้ใจนะชนะน็อกมาตลอดโอ้โหแล้วดูกดแขนครับไล่แขนดีด้วยนะครับไม่ได้มีแต่หมัดแหมหมดช่วงกลางยกที่1นี่ก็เริ่มเล่นกันแล้วนะแฟนมวยเพราะว่าแลกอาวุธกันตั้งแต่ต้นเกม7ไฟหลังน้ำเงินนี่ชกยังไม่เคยครบ5ยกเลยครับดูจริงๆโป้งนะโป้งน็อกต้องมาดูก็ว่าวันนี้จะกดนักมวยตัวใหญ่อย่างเพชรวสรเนี่ยอยู่หรือเปล่าหมดยกที่1ครับสถานการณ์นี่เสมอแดงเสมอแค่เพชรวสรเท่านั้นครับเพราะว่ามูลเงินอาวุธหนักแรงครับแต่เห็นยกแรกนี่แฟนมวยก็ไม่เคยกล้าต่อแพงเท่าไหร่นี่ก็เป็นบรรยากาศของแฟนมวยครับที่เดินทางเข้ามาให้กำลังใจอากิ่งทองลูกพระบาทกันวันนี้เนี่ยยอดเก็บได้ 600,000 กว่าครับชาวต่างชาติ170กว่าคนเอามาดูยกที่2ครับมุมแดงเพชรวสรปออ่อนนุชส่วนน้ำเงินศักดิ์เพชรเกียรติพัทรพันธ์ครับยังสูสีกันอยู่นะครับแต่ทรงมวยนี่ดูได้เห็นได้ชัดเลยครับว่าศักดิ์เพชรนี่แกเป็นประเภทอาวุธหนักนะคือไม่มีอะไรครับเดินเข้ามาแบบทื่อๆครับยกกาดทุบอย่างเดียวเจาะเข้าไปเจาะขาเข้าไปครับให้พงล่างก่อนนะครับแล้วข้างบนนี่จะเปิดแต่วันนี้เราได้ชมมวยที่ไม่ค่อยจะคุ้นตาใน2คนนะคือกล้าสุดกับทางด้านศักดิ์เพชรแต่คนนึงมีชนะน็อกไปแล้วครับสไตล์คล้ายๆกันเลยนะครับกล้าสุดกับศักดิ์เพชรนี่ครับเหลงแล้วโอ้โหเตะซ้ายปลายคางหล่นเลยครับเพชรวสรกรรมการนะครับโอ้โหไม่ได้ปลายคางครับนี่เข้าขมับเลยนะครับแบบนี้โอ้โหเข้าหัวตัวเล็กกว่าเตะมวยสูงครับตอนนี้มาดูครับมาดูวินาทีทองครับไหวไม่ไหวซ้ายอีกทีโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับยกที่2ครับนี่ครับซ้ายเต็มกรามครับแหมจุดเดิมเลยนะหลังจากโดนนับไปครับนักเทวสอนนี่ก็การทรงตัวนี่ไม่ 100% แล้วครับแล้วก็โดนหมัดซ้ายตรงเข้าไปอีกนี่ครับนับแรกก่อนครับล่วงเลยครับเห็นเลยครับปลายเท้านี่ไปโดนแถวขมับครับโอ้โห2ทีนี่โดนหนักจริงๆ